สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนครับ FC ครับพี่น้องมื้อนี้จานร้อยได้มาเบิ่งแม่ใหญ่ล้อฮอข้าวต้มแม่ใหญ่ฮอข้าวต้มนั่นก็คือศิลปะศิลปะดิถือว่าเป็นงานศิลป์นะครับการฮอข้าวต้มนี่มีมาตั้งแต่โบราณสู่มืออยากเลื่อนหางจางหายไปแล้วนะครับแต่ว่าสู่มือก็ยังมีอยู่แถวบ้านจานร้อยพี่น้องครับยังอนุรักษ์ไว้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้แสบผู้สาวก็ยังมีนะครับเอามาสิผ้าเบิ่งการห่อข้าวต้มครับพี่น้องครับใส่หยังในแม่ยายสบายดีโอ้ยสบายดีสบายดีเนาะคันบ่สบายกินยาพลานอนเหือดบ่ได้เนาะเอ้ยยาพลาแล้วสบายดีใส่ให้เบิ่งแน่มันเป็นจังได๋วิธีการห่อข้าวต้มเด็กน้อยเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเขาเจ้าห่อนั่นเขาเจ้าบ่เคยฮู้ว่าสิถามซะดิตองยายกี่ตองว่าสิถามโอ้ให้เจ้ยังเฮ็ดเอามาเจ้มาเอาสอนเบื้องต้นสอนจะได้เออนี่ล่ะไม่ต้องสอนกันไม่ต้องสอนกันแนวนี้เพื่อหยังครับสอนกันเพื่อหยังเพื่อบ่ให้มันน้ําเข้าเพื่อบ่ให้มันหัวมันแตกเออมันแตกโอ้ป่านี้เอาข้าวต้มซิเอาข้าวกล้วยเอากล้วยซะก่อนเอาข้าวต้มซะเอาข้าวใส่ในถั่วโอ้คือผสมกันแล้วเออผสมกันแล้วข้าวนี่เป็นข้าวดิบหรือข้าวสุกครับข้าวดิบข้าวสารข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวครับพี่น้องครับไผคือพ่อข้าวเจ้าจักหลากระถามนี่ล่ะผู้บ่ฮู้ข้าเจ้าก็จะเฮ็ดแล้วลองคนลองเฮ็ดเบิ่งกันนะก็มีเด้อ๋อบ้านนี่ก็ครับครับจังซี่ล่ะคือฮอสมนี่เนาะคือฮอสมนี่แหละเอาพี่น้องครับเบิ่งนํากันพี่น้องครับศิลปะของผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งแต่บรรพบุรุษเพิ่นพากันเฮ็ดมาขออนุญาตยายมุมกองก่อนทั้งนี้มันเหลื่อมพอดวิธีมัดดูบ่านี่บอกเบิ่งโอ้แม่ใหญ่เป็นคนมัดสอนกันสอนกันโอ้ประกบหันหน้าใส่กันประกบหันหน้าใส่กันครับแม่ใหญ่ครับเอาลองเบิ่งโอ้แขวกัดพร้อมแขวกัดออกแขวกัดออกเห็นบ่แขวกัดตอกเออนี่ก็มัดกิ้วเขาพับมานี่นี่อยู่แหละพับมานี่โอ้พับไปหันเฮ็ดจังได๋บ่ต้นนี้มัดอีกโอ้2คอ2คอครับผมคอเดียวบ่อยู่อือคือใส่2คอครับแม่ใหญ่โอ้กิ้วสอดเข้ามานี่โอ้สอดใส่ข้างนี่สอดใส่ข้างนี่ยังอยู่โอ้แล้วแหละแล้วแล้วโอ้ไม่ผมเบิ่งนายใหญ่นี่ครับฝีมือแม่ใหญ่จุ่มแม่ใหญ่จุ่มแม่ใหญ่ประจำหมู่บ้านโอ้ประคบหน้าใส่กันเนาะประคบหน้าใส่กันห่วยเบิ่งจังนึงคือจังเพิ่นเหรียญน้ำมันพายที่เขาคบใส่กันเนาะโอ้นี่เนาะแม่ใหญ่เนาะซุปเฮ็ดแล้วเนาะกองจริงเพียงอยู่นี่เนาะโอ้ยเขาทาพี่น้องเขาทาศึกษาไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเฮ็ดกินแฟนครับ FC จาน100สิมีหลายคนอยู่ว่าคันมีหยังลงให้เบิ่งแน่ขอเสียไปเฮ็ดน้ำเขาเจ้าเฮ็ดน้ำพี่เอาเฮ็ดแนวนี้บ่เฮ็ดยังก็ตามกันกันเพิ่นบ่เคยเฮ็ดเพิ่นอยากเฮ็ดน้ำตัวเพิ่นอยากเรียนเพิ่นอยากเพิ่นบ่แม่นอยากเรียนเพิ่นอยากศึกษาเอาเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนบัดว่าเป็นแบบใดเอาไปตองสองอันเนาะห้องคันเนาะเอากล้วยลงไปตอกใส่ตอกมัดข้าวต้มข้าวมันเส้นใหญ่กะยีกออโอ้ข้าวมันเส้นใหญ่เอาเขียวฮะเอาโลดเขียวฮะเอาโลดบ่ต้องใส่มีเอาใส่วิธีการกันหัวเอาไม้กระหน่ำเพิ่นเอาไม้ก็เอาปึ๊บพับไปยังไหนก่อนเด้อพับไปสิล่ะครับอยากได้เวียงกับพับเวียงกับตรงกับพับตรงนี่โอ้เป็นจังซั่นเขาหักเข้ามาแล้วก็กระแทกลงไปกระแทกลงไปแล้วก็เอาเหลี่ยมมันจังซั่นเถาะสบายสบายคือปอกกล้วยกินนี่ครับผมตัวนี้ง่ายๆนี่ง่ายๆอันนี้แล้วแล้วห่อนึงแล้วๆเออมาโอ้ประกบกันจังซี่ประกบกันแน่นี่แหละแม่ใหญ่นี่เป็นคนมัดเออห่วยมันคือง่ายแต่แม่ใหญ่มัดอย่างเดียวแม่ใหญ่นี่มัดอย่างเดียวเขาไว้ห่อโอ้ห่อไม่สวยห่อมาสวยโอ้ตอกเส้นใหญ่นี่เขียว5โลดเขียว5โลดโอ้เขียวดีเนาะเขียวผู้เฒ่าเนาะตัวเฮ็ดสลัดซัพพอร์ตเขียวมาไปสลัดโอ้ซูซี่โอ้นี่แน่แล้ว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 ครับแม่ใหญ่กองจูนพูนบัดนี่กองจูนพูนอู้งามหลายก็ไปใส่หม้อใส่หม้อข้าวต้มคือจังสมัยตะกี้เนาะแม่ใหญ่เนาะใส่หม้อบ้านมันสุกแล้วก็กินแล้วกูก็กินบ่กินก็ย้อนทิ่มบ่กินกันอยู่ในร้านโอ้ย้อนทิ่มกินกินครับข้าวน้ําซ้ําปลาอันนี้คือฮอในกรณีหยังครับในเนื่องในโอกาสหยังในเนื่องในอยากกินโหอยากกินก็เลยฮอซื่อๆปกติมันสิเป็นบุญเป็นงานจังฮอดิอันนี้อยากกินอยากกินก็ฮอกินอยากกินก็เลยฮอกินซื่อๆผู้เฒ่าอยากส่วนมากก็สิเป็นขึ้นเงินใหม่ขึ้นเงินใหม่นี่แหละเลี้ยงปูเลี้ยงพระไปนี่ครับครับปกติเนาะแล้วก็วันศีลวันพระแต่ว่าซุมื้อนี้ขึ้นอยากกินกับฮ้อเลยเข้าพรรษาเจ้ากับฮ้อครับๆๆเอานี่อยากย่ามใดฮ้อย่ามนั้นก็มีกล้วยครับเอาเบิ่งครับพี่น้องครับนี่คือการฮ้อข้าวต้มบ้านน้องโคนหมู่12ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลครับพี่น้องครับ
การร้อยผ้าเลาะเลาะมาบนการห่อกระต้มพี่น้องครับพี่น้องเลาะร้อยเลาะลองเป็นงานประณีตกับว่าได้เป็นงานศิลปะกับว่าได้เป็นงานสืบสานประเพณีกับว่าได้ครับพี่น้องครับเด็กเล็กไม่ต่อไปนี้มันสิบ่ได้บ่มีเน็ตตัวนี้คิดว่าสิบ่มีเนาะแม่ยายเนาะบ่มีพอเด็กหน่อยสิบ่ได้ไปตลาดซื้อเอาการเฮ็ดคือสิอยู่ตลาดแน่บาดผู้อยู่ตลาดก็บ่เฮ็ดคือกันเด้บัดนี้บ่เฮ็ดกันสิได้ซื้อไปบัดนี้เอาขนมเจ๊กโอ้ยขนมเจ๊กกับเจ๊กถุงเจ๊กก็สิบ่ก็สิบ่เฮ็ดอีกก็สิเก่าตรงนี้ตรงนี้เจ๊กก็สิขึ้นราคาอีกโอ้เอาสร้างมันตัวนั้นเฮาสืบสานไว้ดีกว่าเนาะแม่ยายเนาะตัวนี้แต่โบราณเว้ยครับผมแต่ปู่ตะปู่มาบ่แม่นเฮ็ดอีหยังแต่งอมแงมแงมอยู่2เท่าเฮ็ดหนังน้อซะดอกว่าก็เลยมาเบิ่งเอาพี่น้องครับแฟนครับ FC จัด100ครับพี่น้องขออนุญาตนะครับนําพาพี่น้องมาเบิ่งการฮ้อกระต้มสูตรโบราณสูตรผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาอนุรักษ์สืบสานไว้คนรุ่นใหม่นะครับควรสืบสานไว้นะครับเดี๋ยวมันสิเบิดไปนะครับจากจารีตประเพณีอีสานบ้านเฮาเอาขอบคุณแฟนครับ FC หลายๆครับคลิปนี้ขอบพระคุณคุณแม่ใหญ่จูมจ้าขอบคุณคุณเจแอ่งหลายๆครับขอบพระคุณหลายๆครับเจครับที่มอบความรู้ให้แฟนครับ FC นะครับเอาผู้ใดอยากเฮ็ดน้ําเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปจัดร้อยแล้วก็เฮ็ดน้ําเลยมีก็มีมะกล้วยสุกมาก็เฮ็ดโลดนะครับเฮาอยู่ดีมีแห้งสบายดีครับ